สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้ออจะทำคลิป1วันฉันกินอะไรนะคะ What I eat in a day นะคะ1วันฉันกินอะไรนะคะมาติดตามกันว่าวันนี้ออจะกินอะไรนะคะแล้วอาหารที่ออยกินน่ะมันจะช่วยควบคุมน้ำหนักและมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมนะคะเราจะติดตามกัน1วันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องไปเช็คน้ำหนักก่อนว่าตื่นเช้าขึ้นมาออยทานน้ำแค่1แก้วนะคะแต่ว่าน้ำหนักออยเท่าไหร่นะคะโอเคเราไปเช็คน้ำหนักกันเลยนี่คือเครื่องชั่งน้ำหนักของเรานะคะคือแบบจะบอกว่าไม่เห็นตัวเลข47นี่นานมากคือแบบ47นี่นานมากถ้าแบบ 47.8 47.9 นี่คือแบบนานๆโผล่มาทีนะคะแต่นี่ 47.3 คือไม่เห็นแบบตัวเลข47นานมากเพราะว่าออยหนัก47กิโลอ่ะเมื่อประมาณ2 ปีกับ3ปีที่แล้วทุกคนปกติจะหนักประมาณ48.2 ถึง 49.5.7 อย่างนี้แต่ยังไม่แตะ50นะถ้าแตะ50นี่คือแบบจะร้องไห้เลยเพราะว่าเห็นตัวเลข50แล้วมันแซดในใจโอเคค่ะแล้วออยจะไปอาบน้ำก่อนแล้วไปดูกันว่าอาหารเช้าที่ออยทานนี้ออยทานอะไรนะคะตอนนี้เสียงอาจจะไม่ชัดหน่อยนะเดี๋ยวออยจะไปใส่ไมค์หลังอาบน้ำออยจะไปใส่ไมค์แล้วเสียงจะได้ชัดขึ้นแคลอรี่ต่ำสามารถดื่มได้ทุกวันแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักจะขึ้นส่วนข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตมีกากใยอาหารสูงนะคะแล้วก็ให้พลังงานสูงเหมาะมากสำหรับรับประทานในมื้อเช้ามีแมกนีเซียมที่สำคัญสามารถควบคุมการทำงานของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารได้ด้วยนะแคลอรี่ก็ต่ำแถมยังทำให้เราอิ่มนานด้วยเหมาะสำหรับมื้อเช้าส่วนกล้วยนะคะก็เวลาออยกินอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนยาระบายอ่อนๆ นะคะทำให้ท้องอิ่มอยู่นานนี่ไฮไลท์ของเราอยู่ที่ตัวนี้นะคะบลูเบอรี่เป็นผลไม้ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมากแล้วก็ช่วยชะลอเซลล์มะเร็งช่วยลดน้ำหนักบำรุงสมองช่วยย่อยอาหารระบบขับถ่ายดีลดน้ำหนักได้ดีอย่างดีเยี่ยมเนื่องจากมีกากใยสูงแคลอรี่ต่ำวันนี้เรามีครัวซองด้วยนะคะเป็นครัวซองจากคัตสันนะรสชาติโอเคเลยราคาไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะจะประมาณ36บาทเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผลไม้นี้นะคะใส่ถุงใครอยากได้รสชาติที่มันหวานหน่อยนะคะเราก็เอากล้วยที่มันสุกหามๆหน่อยเนาะอันนี้คือแบบกล้วยสุกไม่หามเท่าไหร่รสชาติก็จะไม่หวานเท่าไหร่นะคะเพราะว่านมตัวนี้เขาเป็นนมจืดอยู่แล้วแต่บางวันอ่ะเอาก็อยากทานหวานบางวันเอาก็ไม่อยากหวานมากนี่เราใส่ไปเลยข้าวโอ๊ตก็ประมาณครึ่งหนึ่งของซองเล็กที่ซื้อมานะคะเขามีซองเล็กขายที่เซเว่นนะถ้าใครไม่มั่นใจว่าจะทานได้หรือไม่ได้หรือไม่อร่อยไม่ถูกปากสามารถซื้อซองเล็กได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเทสโก้โลตัสก็มีนะคะใส่ไปครึ่งหนึ่งอันนี้50กรัมแล้วก็ใส่ไปประมาณ250กรัมก็ประมาณสองก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะทุกคน2ช้อนโต๊ะครึ่งนะเนี่ยไปก็บลูเบอรี่นะคะเราจะใส่กี่เม็ดก็ได้เพราะมันเราไม่ได้ซื้อจากร้านเราทำกินเองจะใส่กี่เม็ดก็ได้
ปก็จะใส่ประมาณนี้ประมาณ20ลูกนะคะบลูเบอรี่ค่ะไปทานนมวัวแล้วนมวัวทานนมวัวแล้วเป็นสีนะคะสามารถรับประทานสามารถดื่มนมจากแอลมอนด์ได้แคลอรี่ต่ำให้พลังงานสู้จะนำอันนี้มาใส่โถปั่นนะคะนี่คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราไม่มีเตาอบเนาะเราก็เลยใช้กระทะแล้วก็แก๊สมันไม่สามารถอยู่แล้วได้การที่เราไม่มีเตาอบแล้วก็ใช้อันนี้วอร์มได้ของเรานะคะออยจะทานมื้อเช้าด้วยแล้วก็ออยก็จะเช็คข้อมูลด้วยเพราะว่าวันนี้จะทำวิดีโอมันจะต้องมีข้อมูลที่เราจะต้องเช็คก่อนที่เราจะพูดในวิดีโอนะคะพูดง่ายๆคือสคริปต์นั่นเองเพราะว่าข้อมูลที่เราหามามันเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดเราต้องมาคัดออกนะคะเราจะเอาข้อมูลที่แบบมันเป็นเนื้อเท่านั้นนะคะแล้วก็เราก็ไม่อยากให้คลิปมันนานด้วยเราก็ต้องแบบคัดข้อมูลหน่อยนะคะก็จะมาอ่านสคริปต์อ่านข้อมูลที่เตรียมไว้เดี๋ยววันนี้ก็คือไม่ได้ออกบ้านแน่นอนเดี๋ยวเสียงเพลงรักไปปะคือวันนี้ไม่ได้ออกจากบ้านแน่นอนเพราะว่าช่วงโควิดทุกคนก็รู้ดีเนาะแล้วแบบที่กรุงเทพก็คือยอดพุ่งมากแล้วออยคิดว่าออยคงจะอยู่บ้านทั้งวันทำงานนะคะทำงานอยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวจะมีสั่งเซเว่นอีเลฟเว่นให้เขาเอาของมาส่งนะคะว่ามันต้องมีน้ำดื่มมันต้องมีของแบบมีสแน็คที่ต้องกินระหว่างวันเราอาจจะหิวนะคะเดี๋ยวจะพากันสั่งเซเว่นผ่านแอปนะคะเดี๋ยวออยขอตัวไปกินอาหารเช้าก่อนนะคะอันนี้คือแบบหน้าสดสดรู้สึกว่าช่วงนี้เราจะใช้โทนเนอร์ตัวนี้รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นมากนี่คือหน้าสดยังไม่ใช้เครื่องสำอางอะไรเลยคือยังไม่แต่งหน้าเพราะสำหรับทำวิดีโอว่างั้นเถอะอันนี้คือหน้าสดแล้วก็ออยว่ามันไม่ใช่แค่โทนเนอร์อย่างเดียวออยว่ามันเป็นเพราะอาหารออยจริงจังกับอาหารมาประมาณแบบ2อาทิตย์แล้วอะคือจริงจังหมายถึงว่าก็ทานอาหารที่มันเป็นน้ำตาลที่มันเป็นเค้กที่มันเป็นขนมอยู่แต่ว่าจะทานให้น้อยลงแล้วก็เลือกอาหารที่มันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นทานอาหารคือรู้จักเลือกอาหารนั่นเองออยกลับมาใส่ใจดูแลเรื่องอาหารเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมหน้าเราเป็นสิบแบบนี้เลยแฟนก็เลยมาแบบคิดว่ามันเป็นจากระบบภายในหรือเปล่าออยก็เลยกลับมาใส่ใจเรื่องอาหารมูแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาอาหารเที่ยงของเราแล้วนะคะเราจะมาดูว่าวันนี้อาหารเที่ยงของเราจะเป็นอะไรกันนะคะครัวของเราอาจจะแสงสลัวสลัวหน่อยนะคะเพราะว่าหน้าต่างมันอยู่ฝั่งนู้นนะคะแสงมันเข้าฝั่งนู้นไม่มาไม่ถึงแล้วฝั่งนี้จะมืดนิดนึงแต่ก็พยายามเปิดไฟทุกหลอดให้มันเห็นชัดเจนนะคะวันนี้เราจะทำเมนูเป็นสปาเกตตี้นะคะแต่ว่าลบภาพสปาเกตตี้ที่แบบซอสฉ่ำๆซอสมะเขือเทศฉ่ำๆได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาทานสปาเกตตี้ที่เน้นผักและวิตามินจากผักแล้วก็ไม่ได้ประคมซอสมะเขือเทศซอสพริกไทยใส่นะคะเราจะได้ความหวานจากผักนะคะแล้วก็ได้สารอาหารจากไข่นี่ก็คือหน้าตาผักของเราที่เราจะใส่ไปในสปาเกตตี้นะคะก็จะมีเห็ดแล้วก็นี่ก็มีผักที่เขากินกับสลัดแล้วก็มี
อันนี้เขาเรียกว่าวอเตอร์เคฟอันนี้ราคาถูกมากอันนี้วอเตอร์เคฟอินซีด้วยนะประมาณ29บาทใน Tesco Lotus Macro ก็มีนะคะอันนี้คือเนยคือใครจะใช้น้ำมันก็ได้นะคะแต่ออยากได้กลิ่นหอมจากเนยอันนี้ก็หัวหอมที่จะทำให้รสชาติมันหวานแล้วก็มีพริกไทยเราก็เตรียมเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะมาหั่นผักให้เป็นชิ้นบางๆกันคือหั่นหัวหอมกับเห็ดอันนี้ก็เด็ดเอาก้านตรงนี้ออกนะคะส่วนอันนี้เราจะรับประทานสดค่ะและแล้วนี่ก็คือมื้อเที่ยงของเรานะคะหิวข้าวมากนี่นะคะเป็นสปาเกตตี้เป็นสปาเกตตี้ที่เราไม่ได้ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะโดยเราที่ไม่ได้ประโคมซอสมะเขือเทศนะคะทุกคนอาจจะมีภาพอยู่ในหัวว่าสปาเกตตี้มันต้องเป็นแบบซอสมะเขือเทศประโคมมะเขือเทศนะคะแต่นี่เป็นสปาเกตตี้ผักสดแล้วก็มีเห็ดมีวอเตอร์เคฟแล้วก็หัวหอมนะคะได้ความหวานซาโซดาสดชื่นด้วยเลมอนและที่สำคัญวิตามินซีสูงจ้ะเห็นป่ะวิตามินซีสูงวิตามินซีสูงและที่สำคัญก่อนนั้นคือแท่นแนนว้าศูนย์แคลอรี่ค่ะและตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้ว 17:58 ก็คือใกล้จะ 18:00 เย็นแล้วนะคะดื่มสมูทตี้ประมาณ 4:10 นะคะแล้วพอกินไปแล้วก็ทำความสะอาดบ้านตอนนี้ทำความสะอาดเสร็จแล้วแต่ร่างกายยังไม่หิวเลยก็ไม่รู้ว่ามื้อเย็นจะได้กินหรือเปล่านะคือวันนี้ทดสอบสมูทตี้สูตรนี้วันแรกแล้วมันได้ประมาณแก้วที่ออยให้ดูอ่ะคือได้แก้วนั้นแล้วก็เหลืออีกครึ่งนึงในโถปั่นซึ่งตอนเนี้ยออยเหลือครึ่งนึงที่อยู่ในโถปั่นนะคะออยดื่มไปแค่แก้วเดียวแล้วตอนนี้ก็คือแบบร่างกายก็ยังอิ่มอยู่เลยไม่หิวข้าวเลยแล้วตอนนี้มันจะ 18:00 เย็นแล้วมันจะ 18:00 เย็นแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องออกกำลังกายแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากออกกำลังกายเราจะหิวข้าวหรือเปล่านะถ้าหิวข้าวแล้วก็คงจะกินสมูทตี้ที่เหลือครึ่งกินสมูทตี้ที่เหลือครึ่งแก้วนะคะโอเคค่ะเราจะไปออกกำลังกายกันนะคะส่วนมื้อเย็นคงไม่กินจะบอกว่าเมื่อกี้กำลังจะไปอาบน้ำแล้วนึกขึ้นได้ว่าฉันยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักคือแบบยังไม่ได้เช็คน้ำหนักของวันนี้เลยอะเราไปดูน้ำหนักกันเลยค่ะ